สวัสดีค่ะคุณจิตติมาคุณอัชราคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่เตรียมเปิดปฏิบัติการ PR เงินล้านนะคะในการทลายเครือข่ายยาเสพติดมีการลงพื้นที่เป้าหมายพร้อมกัน25เป้าหมายนะคะที่จะจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการและยึดทรัพย์สินทั้งหมดค่ะโดยปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะจะนำโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทชินภัทรสารสินรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะที่จะสนธิกำลังตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน25เป้าหมายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยภารกิจในครั้งนี้จะใช้ชื่อว่ายุทธการ PR เงินล้านค่ะเนื่องจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการนี้มากว่า1ปีนะคะโดยที่เครือข่ายนี้ค่ะก็จะใช้สถานบันเทิงและ PR หรือว่าพริตตี้สาวสวยในการติดต่อลูกค้ากระจายยาเสพติดรวมถึงใช้วิธีการอำพรางเส้นทางทางการเงินด้วยค่ะซึ่งเครือข่ายนี้นะคะก็เป็นเครือข่ายใหญ่พอๆกับเครือข่ายของนายจิรัตเพ็ญโสพลวิทย์หรือว่าเอกอ้วนผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดในสมัยของพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการนะคะจับกุมตัวได้เมื่อเดือนกันยายนปี2560ค่ะเพราะว่าเครือข่ายที่เจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการในวันนี้นะคะได้ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพัทยาค่ะและสำหรับเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจค้นวันนี้เป็นพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล22จุดนะคะและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1รวม3จุดค่ะโดยจุดที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวติดตามไปด้วยก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญนะคะเป็นคอนโดมิเนียมหลังหนึ่งย่านฝั่งธนบุรีค่ะก็จะใช้กำลังจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะเจ้าหน้าที่ปปง.สรรพากรรวมทั้งสิ้น235นายนะคะที่ได้เข้าพื้นที่ตรวจค้นตามเป้าหมายทุกจุดแล้วค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายได้แล้ว4คนจาก9คนนะคะอย่างไรก็ตามเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า500ล้านบาทค่ะและหากวันนี้มีการยึดทรัพย์ก็คาดว่าจะได้ทรัพย์สินเพิ่มเป็นเท่าตัวค่ะและขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการค่ะที่เป็นชุดเป้าหมายทั้ง25จุดนะคะลงพื้นที่ไปแล้วค่ะและจะมีการสรุปผลกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะโดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีการแถลงสรุปผลปฏิบัติการในวันนี้อีกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวสถานการณ์ของการทลายเครือข่ายยาเสพติดค่ะคุณจิตติมาคุณอัชราคะ